อ่ะใครเข้ามาแล้วช่วยทักทายกันหน่อยครับรับชมรับฟังจากที่ไหนนะครับเดี๋ยววันนี้สิ่งที่ผมจะมาเล่าสู่กันฟังก็คือประสบการณ์การไปรับวัคซีนซีโนแวคทั้ง2เข็มนะครับมี7ท่านเข้ามาแล้วนะครับช่วยกดทักทายเข้ามาหน่อยได้ไหมครับชื่ออะไรรับฟังจากที่ไหนนะครับแล้วก็เสียงของผมชัดเจนหรือเปล่าภาพก็ไม่เท่าไหร่นะครับวันนี้อุปกรณ์ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับช่วยกันทักทายกันเข้ามาเลยครับรับชมรับฟังจากที่ไหนนะครับชื่ออะไรกันบ้างนะครับเสียงผมชัดเจนไหมนะครับเดี๋ยวนะพี่ขุมมาแล้วพี่ขุมครับเสียงผมชัดเจนไหมครับอันนี้ท่านรองนายกสุขุมนะครับอดีตรองนายกนะครับเทศบาลบ้านคลองนะครับมาแล้วครับคุณเตือนใจนะครับจาก USA นะครับอยู่รัฐไหนครับแล้วก็รับประสบการณ์การรับวัคซีนของคุณเตือนใจเป็นยังไงบ้างลองเล่าสู่กันฟังได้นะครับคุณชีวินนะครับจากมอนอนะครับคุณเตือนใจนี่ตอนนี้ที่อเมริกาก็น่าจะชื่นมื่นนะครับหลังจากที่ประสบกับภาวะที่โอ้โหค่อนข้างวิกฤตเลยเนาะในเรื่องของผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะครับตอนนี้ก็แล้วก็ผ่านการเลือกตั้งด้วยนะก็แสดงว่ามันไม่มีความจำเป็นนะฮะเรื่องการเปลี่ยนรัฐบาลกับการที่แก้ไขปัญหาโควิดนี่มันไปต่อกันได้นะครับไม่ใช่ว่าต้องเป็นรัฐบาลต่อไปเรื่อยๆแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้สักทีแล้วก็ยังดื้ออยู่ต่อนะครับจริงๆมันเปลี่ยนรัฐบาลได้นะครับแล้วก็การจัดการโควิดก็ดีขึ้นด้วยในสมัยของไบเดนนะครับมาเสียงผมชัดเจนไหมครับยังไม่ได้มีใครเล่าให้ผมฟังนะครับคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับเสียงดีหรือเปล่าตอนนี้ก็ผมไปรับวัคซีนมาตอนประมาณเที่ยงครึ่งนะครับตอนนี้ก็ผ่านมา8ชั่วโมงละก็ยังไม่มีอาการอะไรใดๆนะครับเนาะก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าขั้นตอนอะไรเป็นยังไงแล้วก็สิ่งที่เราต้องรู้นะครับในการที่จะไปเข้ารับวัคซีนมีอะไรบ้างนะคุณนัทดาไทยเหรอครับนะอยู่กทมบ้านเกิดนครสวรรค์นะครับเพื่อนบ้านถัดจากพิจิตรของพิษณุโลกนี่เองนะครับไม่เป็นไรนะครับนะเรายังมีโอกาสที่จะเลือกตั้งกันอีกนะครับอาจจะเลือกตั้งเร็วกว่าที่เราคิดนะครับเพราะรัฐบาลนี้ส่งสัญญาแล้วว่างอนแงนเต็มทีนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์ของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะเราให้ฟังนะเลือกตั้งเร็วที่สุดอาจจะเป็นปลายปีนี้นะครับก็ขอชาวนครสวรรค์ช่วยกันนะครับให้มีส.ส.อนาคตใหม่ก้าวไกลนะครับโอเค มาพูดคุยกันดีกว่านะครับก็ผมเองก็ไปรับวัคซีนเข็มที่2ในวันนี้นะครับห่างจากอาทิตย์แรก3ห่างจากเข็มแรกเนี่ย3อาทิตย์นะครับก็จริงๆมัน3แล้วก็บวกลบ1อาทิตย์ได้นะครับไม่ได้จำเป็นต้องเป็นวันนี้เท่านั้นแต่ว่าผมเองก็ฟิกเวลาเอาไว้ว่าตั้งใจที่จะเข้ามากรุงเทพเพื่อฉีดนะครับผมฉีดซิโนแวคนะครับตัวเลขล็อตเนี่ยมันก็มีบันทึกเนาะถ้าทุกคนฉีดเนี่ยก็จะได้ใบนัดแล้วก็ที่แจ้งนะครับว่าเราฉีดล็อตที่เท่าไหร่ยังไงเพราะว่าข้อมูลตรงนี้สำคัญนะครับถ้ามันมีอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ track กลับไปได้ว่ามันเกิดปัญหาจากล็อตไหนนะครับก็ทุกคนก็จะได้คล้ายๆเป็นพาสปอร์ตนะแต่ว่ายังใช้สำหรับการไปต่างประเทศเนี่ยยังไม่ได้นะครับไอ้ตัวพาสปอร์ตเนี่ยต้องไปทำเรื่องอีกทีนึงนะครับแต่ว่าก็จะเป็นหลักฐานยืนยันว่าเราวัคซีนเนี่ยนะครับก็คือเราฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะก็เข็มแรกนะครับห่างจากเข็มที่2เนี่ย3อาทิตย์นะแล้วก็ผมมีความพยายามนะครับที่จะขอรับวัคซีนที่จังหวัดพิษณุโลกนะคือตอนนี้ต้อง อย่างนี้นะฮะทำลายวัคซีนเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ในเรื่องของกลุ่มเสี่ยงนะครับก็คือผู้สูงอายุคือเรื่องของผู้ที่มีโรคนะครับประจำตัวเนี่ยที่7โรคด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์รวมถึงของผมเนี่ยอยู่ในกลุ่มของสมาชิกผู้แทนราษฎรซึ่งมีโอกาสที่จะต้องพบกับประชาชนเยอะแล้วก็ต้องเข้าไปรวมกันประชุมสภานะครับเดี๋ยวจะเปิดประชุมสภาเนี่ยปลายเดือนนี้แล้วนะครับซึ่งมีทั้งพรกเงินกู้ที่ต้องไปยกมือนะครับมีทั้งเรื่องของพรบงบประมาณที่จะต้อง
เข้าสู่สภาแล้วก็ต้องอนุมัติใช้ให้ได้ทันในกรอบเพราะนั้นส.ส.เองเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบในการไปฉีดวัคซีนเพราะถ้าเราเข้าไปอยู่ในสภาแล้วเกิดอาการติดนะครับเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยโอ้อันนี้มันเป็นทั้งมันเป็นความเสียหายมากแล้วก็จะทำให้กระบวนการของกฎหมายกระบวนการของการทำงานในสภามันสะดุดไปนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ตัดสินใจไปรับวัคซีนทีนี้ต้องคุยอย่างนี้ก่อนว่าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลเนี่ยเราพยายามมาตลอดที่จะเป็นปากเป็นเสียงว่ากระบวนการในการนำเข้าวิธีคิดของรัฐบาลแล้วก็การกระจายวัคซีนของรัฐบาลเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพแล้วมันไม่ถูกต้องอันนี้เป็นสิ่งที่เราพูดตั้งแต่ต้นปีนะครับไล่ไทม์ไลน์ดูได้เลยนะครับตอนนี้รัฐบาลทำได้ดีขึ้นแล้วก็ทำตามสิ่งที่ฝ่ายค้านได้พูดเอาไว้แต่ไม่ได้ให้เครดิตพวกเรานะครับก็ยังด่าเราว่าเป็นพวกชังชาติเหมือนเดิมนะแต่ว่าก็หนึ่งก็คือว่านำเข้าวัคซีนหลายตัวขึ้นตอนนี้ที่มีการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ3ตัวมีซิโนแวคแอสตราเซเนกาแล้วก็มีจอห์นสันแอนด์จอห์นสันอันนี้จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีโมเดอร์นาซึ่งน่าจะเข้ามาทางโรงพยาบาลเอกชนตอนนี้ราคาในการฉีดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทนะครับอันนี้เดี๋ยวรอเขารายละเอียดจากทางโรงพยาบาลเองนะครับอันนี้ผมก็แค่ตามข่าวแล้วก็มีไฟเซอร์ซึ่งเป็นประเด็นใหญ่มากว่าตัวของไฟเซอร์เนี่ยจะเข้ามาอย่างไรเมื่อไหร่นะครับซึ่งซีอีโอของไฟเซอร์เนี่ยรวมถึงทางสาธารณสุขเนี่ยบอกว่าอาจจะเข้ามาได้10ถึง20ล้านโดสนะครับซึ่งก็จะเข้ามาในช่วงกลางปีถึงปลายปีนี่แหละครับเนาะก็เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าแล้วเราจะเอายังไงดีเราจะเป็นฝ่ายเลือกหรือว่าเราจะเอายังไงดีแล้วทำไมผมถึงฉีดซิโนแวคก่อนทั้งที่รู้ว่าซิโนแวคเนี่ยไม่สามารถต้านทานเชื้อกลายพันธุ์ได้นะครับหรือว่าถ้าสายพันธุ์อินเดียเข้าเนี่ยซิโนแวคก็ไม่ได้มีการรับรองเลยว่าผมจะไม่ติดเชื้อนะครับแต่จะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงทีนี้ตอนนี้รัฐบาลก็ทำได้ดีขึ้น1ก็คือฉีดได้มากขึ้นนะครับ2ก็คือนำเข้าวัคซีนหลากหลายตัวขึ้นไม่แทงม้าตัวเดียวแบบที่ตั้งใจทำไว้ตอนแรกที่จะแอสตราเซเนกาแล้วก็ให้สยามไบโอไซแอนซ์เนี่ยผลิตนะซึ่งเราเห็นว่าไม่ทันการแล้วก็เป็นการแทงม้าตัวเดียวนะครับซึ่งอันตรายเกินไปทีนี้การเวลามันผ่านมาตั้งแต่เดือนกุมภามีนาเมษาจนตอนนี้พฤษภานะครับปริมาณการฉีดในโลกมากขึ้นมีข้อมูลมากขึ้นนะครับแล้วก็มันมีความเร่งด่วนว่ายังไงเนี่ยกลุ่มเสี่ยงก็ต้องฉีดไปก่อนไม่ว่าจะมีอะไรก็ต้องฉีดไปก่อนนะครับเพราะว่าวัคซีนทุกตัวที่ฉีดอยู่ในโลกตอนนี้นะครับไม่ว่าจะขึ้นทะเบียนทันหรือไม่ทันเนี่ยมันมีความปลอดภัยซึ่งรับรองได้ผลการใช้นะความปลอดภัยที่ว่านี้ก็คือผลข้างเคียงไม่ได้สูงมากนะครับยอมรับได้แล้วก็มีการใช้อยู่ทีนี้ประเด็นก็คือว่านะประเด็นก็คือว่าซิโนแวคเนี่ยนะครับก็มีผลการใช้ที่มารับรองได้มากขึ้นว่าถ้าฉีดครบ2เข็มแล้วเนี่ยก็มีการป้องกันโรคได้ดีขึ้นแล้วก็นะครับแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อได้ระดับหนึ่งนะซิโนแวคเป็นวัคซีนเชื้อตายนะครับถ้าเราตอนนี้เทคโนโลยีวัคซีนมันก้าวไกลมากนะครับmRNA เนี่ยเป็นครั้งแรกในโลกที่เราฉีดกันแต่ถ้าเราย้อนไปดูตำราโบราณเนี่ยมันก็มีวัคซีนอยู่2แบบก็คือเชื้อเป็นกับเชื้อตายเชื้อตายก็คือตัวไวรัสเนี่ยมันตายเลยครับนะแล้วชิ้นส่วนของมันเนี่ยถูกฉีดเข้าไปในร่างกายของเราร่างกายของเราก็สร้างภูมิคุ้มกันมาจัดการกับไอ้ซากศพของไวรัสที่ตายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นภูมิคุ้มกันเนี่ยก็จะไม่แข็งแรงมากเพราะไวรัสมันแตกมันไม่ได้เพิ่มจำนวนนะครับวิธีแบบเนี้ยโดย common sense เนี่ยก็คือว่ามันจะได้ภูมิคุ้มกันที่ไม่สูงมาก นะครับได้ภูมิคุ้มกันที่ไม่สูงมากแต่ก็จะมีผลข้างเคียงน้อยเพราะเราฉีดซากศพของไวรัสเข้าไปอาจจะมีการแพ้บ้างอาจจะมีผลข้างเคียงบ้างนะครับแต่ว่าก็จะปลอดภัยผลข้างเคียงก็จะน้อยกว่าอย่างอื่นแต่การสร้างภูมิคุ้มกันก็จะน้อยไปด้วยนะครับอันนี้ความรู้โบราณเลยซึ่งซิโนแวคเป็นแบบนี้นะครับซิโนแวคเป็นแบบนี้ก็คือเป็นวัคซีนเชื้อตายเพราะนั้นเราเลยกังวลว่ามากนะครับว่าถ้าฉีดซิโนแวคเข้าไปในบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรการแพทย์ยังต้องอยู่หน้างานอยู่เนี่ยมันก็ป้องกันโรคไม่ได้แล้วอย่างนี้จะไม่สามารถทำให้บุคลากรทางการแพทย์เราได้วัคซีนที่ดีกว่านี้ได้หรือเปล่านะครับซึ่งดีกว่านี้ก็คือแอสตราเซเนกาซึ่งเป็นไวรัลเวกเตอร์นะครับเอาไวรัสโควิดฝังเข้าไปในไวรัสอีกตัวหนึ่งแล้วก็ฉีดเข้าไปในร่างกายเพราะฉะนั้นไวรัสแบบนี้ก็อาจจะทำให้เรามีผลข้างเคียงจากไวรัสตัวที่เป็นโฮสต์ได้แล้วก็สร้างศพของไวรัสอีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับไวรัสไม่ใช่สร้างศพครับเป็นไวรัสโควิดซึ่งฝากอีกตัวหนึ่งเข้าไปเพราะฉะนั้นอาการที่เราจะเกิดขึ้นได้นะครับก็อย่างเช่นเป็นไข้เลยเพราะว่าเราต้องตอบโต้เป็นกระบวนการอักเสบใช่ไหมครับเป็นกระบวนการที่เราจะต้อง
ฆ่าเชื้อโรคจัดการกับเชื้อโรคแล้วก็มีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้จึงไม่ได้เป็นเรื่องของการแพ้วัคซีนนะครับผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนเนี่ยก็เหมือนกับเวลาหลายๆคนนะครับไปฉีดวัคซีนที่โรคไข้หวัดใหญ่นะครับซึ่งก็จะเป็นช่วงปีเดือนนี้นะครับเป็นช่วงของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับเวลาไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยบางคนฉีดไปแล้วก็จะมีไข้สูงบางคนก็จะปวดร้อนนะครับยกแขนไม่ขึ้นเลยนะครับบางคนก็ไม่เป็นอะไรเลยอันนี้ไม่ได้เป็นการแพ้วัคซีนนะครับแต่เป็นสภาพของแต่ละคนว่าจะตอบรับกับตัวเชื้อโรคที่เข้าไปในร่างกายยังไงอาจจะมีบางคนแพ้วัคซีนอาจจะมีคนแพ้สารประกอบของวัคซีนก็ได้หรือนะครับมันขึ้นกับร่างกายของแต่ละคนว่าแต่ละคนนั้นเนี่ยมีต้นทุนความแข็งแรงของร่างกายในการตอบรับกับไวรัสวัคซีนแค่ไหนนะครับอันนี้คือวัคซีนเชื้อตายทีนี้เชื้อเป็นเนี่ยก็อีกด้านนึงก็คือเรื่องของการที่เราทำให้ไวรัสนั้นอ่อนแรงลงแล้วก็ฉีดไปในร่างกายในปริมาณที่เหมาะสมนะครับร่างกายก็จะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาทีนี้อันนั้นคือความรู้แบบโบราณนะครับซึ่งยังใช้อยู่บ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้วัคซีนมันพัฒนาไปไกลมากมี mRNA มี viral vector ใช่ไหมครับนะซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับมันมีผลข้างเคียงได้หมดเลยนะวัคซีนมีผลข้างเคียงได้หมดเลยขึ้นกับชนิดของวัคซีนขึ้นกับประชากรนะครับขึ้นกับภูมิศาสตร์ภูมิอากาศขึ้นกับเพศนะขึ้นแม้หรือแม้แต่วัคซีนตัวเดียวกันนะครับฉีดในต่างประเทศที่ไม่เหมือนกันเนี่ยก็ได้รับผลข้างเคียงที่ไม่เหมือนกันบางตัวเนี่ยทำให้ผู้หญิงมีอาการมากกว่าผู้ชายเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ที่ฉุกเฉินที่ทั่วโลกต้องฉีดวัคซีนโจทย์ของเรื่องนี้ไม่ได้ว่าฉีดตัวไหนโจทย์ของทั้งโลกนี้ก็คือว่าทำยังไงให้ทั้งโลกเนี่ยนะครับมีภูมิคุ้มกันหมู่ให้เร็วที่สุดนะครับภูมิคุ้มกันหมู่ให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไม่ได้ว่าจะรอตัวดีที่สุดตัวเดียวแล้วฉีดได้ทั้งโลกมันต้องฉีดหลายๆตัวทั่วโลกนะครับแล้วยกตัวอย่างนะครับเช่นถ้าตอนนี้สมุยภูเก็ตเนี่ยอยากจะฉีดก่อนเลยเพราะจะเปิดรับน้องเที่ยวเข้ามาได้นะครับทุกคนก็อยากก็ฉีดตัวไหนก็ได้ฉีดไปก่อนเพราะว่าจะอดตายกันอยู่แล้วถูกไหมครับก็อาจจะต้องฉีดซิโนแวคนะทีนี้ต่างประเทศเนี่ยคนมาจากหลายประเทศเขาก็ฉีดหลากหลายยี่ห้อใช่ไหมครับแล้วพอเข้ามาเจอกับคนไทยที่ฉีดซิโนแวคมันก็อาจจะมีการติดเชื้อแต่มันไม่แสดงอาการแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้คือตอนนี้อยู่ที่ว่าเราจะเอาภูมิคุ้มกันจากวัคซีนหรือเอาภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อแบบอ่อนๆนะครับเป็น herd immunity ซึ่งต้องเกิดจากการติดเชื้อก่อนนะครับทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เลยมีโคดทองขึ้นมานะครับเป็นโคดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ฉีดได้เร็วที่สุดนะครับท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้ออกจากปากของรัฐบาลไม่ได้ออกมาจากปากของนายกนะครับออกจากปากแพทย์หลายคนแล้วก็ไม่ได้เป็นแพทย์ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับรัฐบาลฝ่ายค้านด้วยนะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อตอนนี้แนวโน้มสถานการณ์วัคซีนของประเทศไทยมันจะดีขึ้นในเดือนมิถุนายนแต่เดือนนี้มันมีวัคซีนซิโนแวคก่อนเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในโควต้าของซิโนแวคในล็อตแรกเนี่ยผมก็คิดว่าสมควรจะต้องไปฉีดนะครับตอนนี้เราคิดว่าคนไทยเนี่ยจะลงทะเบียนฉีดวัคซีนในล็อตแรกนี่นะครับอยู่ที่16ล้านโดสนะครับตอนนี้มีคนลงทะเบียนไปแค่ 1.6 ล้านโดสเท่านั้นเองแค่ 10% เท่านั้นเองเพราะนั้นเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากทีนี้ถามว่าทำไมประชาชนถึงกังวลนะครับคำตอบก็ง่ายๆครับเพราะเรามีรัฐบาลที่เชื่อใจไม่ได้ใช่ไหมฮะตั้งแต่ระบาดรอบแรกมาพฤติกรรมของรัฐบาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการปล่อยให้มีการจัดสนามมวยลุมพินีใช่ไหมครับเรื่องความอื้อฉาวของการกักตุนหน้ากากเจลแอลกอฮอล์ในเรื่องของไม่ต้องอะไรมากอะเอาล่าสุดก็ได้คลัสเตอร์ของรัฐมนตรีทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นที่ทองหล่อเขาบอกไม่ใช่ตัวเขาก็ไม่เป็นไรละคนใกล้ชิดเขาหรือว่าคลัสเตอร์ที่สุโขทัยของคุณสมศักดิ์เทพสุทินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเกิดความไม่ไว้ใจเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าทั่วโลกทำยังไงประเทศไทยเราทำสวนทางกันก็คือเราจะผลิตวัคซีนของเราเองใช่ไหมครับซึ่งในภาวะปกติก็ยังผลิตไม่ได้เลยนะฮะยังต้องนำเข้าอยู่เลยแล้วทีนี้จะมาผลิตวัคซีนเองไอ้ความแบบนี้แหละครับมันทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความไม่ไว้วางใจขึ้นมารวมถึงเรามีนายกที่พูดไม่รู้เรื่องเรามีนายกที่ไม่มีความรู้เรื่องวัคซีน
เรามีนายกที่ไม่สามารถสร้างความไว้วางใจให้กับพี่น้องประชาชนได้เลยนะครับประการที่2ก็คือว่าพอมันมีการแพ้วัคซีนหรือมีผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์จากวัคซีนมันไม่มีการเอามาคุยกันตรงๆถ้ามันเปิดเผยกันไปเลยครับฉีด100คนมีอาการกี่คนมันก็เข้าใจได้ถูกไหมครับจังหวัดพิษณุโลกนะฉีดกี่คนมีอาการกี่คนแล้วหรือไม่มีอาการก็เปิดเผยข้อมูลมาสิครับทุกวันนี้ยังเปิดเผยแต่ข้อมูลผู้ติดเชื้อรายวันอยู่เปิดเผยซะละเอียดเลยแต่ไม่มีข้อมูลด้านวัคซีนให้ประชาชนรู้เลยฉีดไปแล้ววันนี้เท่าไหร่มีอาการปกติกี่คนมีการแพ้กี่คนมีอาการไม่พึงประสงค์กี่คนแล้วคนที่มีอาการไม่พึงประสงค์แก้อย่างไรทุกคนเข้าใจไหมฮะประเด็นมันคือว่าการฉีดวัคซีนในภาวะแบบนี้มันมีอาการไม่พึงประสงค์ได้แต่ประเด็นคือประชาชนต้องการรู้ว่ามันเกิดขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ในประเทศไทยเนี่ยแล้วมันแก้ไขยังไงปัญหาก็คือว่ารัฐบาลไม่เคยพูดเรื่องพวกนี้เลยมาพูดแต่ให้เชื่อใจไปฉีดวัคซีนมีคนนั้นคนนี้แบบขู่นั่นขู่นี่เต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับแล้วก็มาหัวเราะว่าประชาชนไม่เข้าใจเรื่องวัคซีนโทษนะฮะนะทำไมเราจะไม่เข้าใจเรื่องของวัคซีนเราเข้าใจครับแต่เราต้องการประเมินเราต้องการประเมินความเสี่ยงด้วยตัวของเราเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นใครจะเข้าไปฉีดวัคซีนกับรัฐบาลที่แหมพูดแล้วมันจะเผยหยาบนะครับแต่เอาว่าไม่น่าไว้วางใจใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้มันเป็นไดเลมม่าครับเรามีรัฐบาลที่ห่วยแห่งซวยแบบนี้แต่ว่าเรื่องของวัคซีนเป็นเรื่องจำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นผมเองนะครับเสนอไปสสจ.เราดีไหมครับผมเสนอได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันเป็นการควบรวมอำนาจอยู่ที่ศูนย์กลางนะครับว่าแต่ละจังหวัดจะต้องเสนอข้อมูลอะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าหดหูมากนะแต่เดี๋ยวผมจะลองคุยกับทางผู้ว่าดูนะครับว่าจังหวัดเราจะนำร่องเรื่องนี้หรือเปล่าเนาะว่าเรามีบอร์ดเลยนะครับว่าวันนี้ฉีดวัคซีนที่นั่นนี่นะครับวันละกี่โดสมีปัญหาไหมแก้ยังไงนะครับ โอเคนะครับเพราะฉะนั้นฉีดวัคซีนเถอะครับนะตอนนี้ตัวเลขเนี่ยนะตัวเลขนะครับที่ออกมาเนี่ยคนมีอาการจากวัคซีนเนี่ยน้อยมากนะครับนะบางเคสอาจจะดูน่ากลัวนะครับเพราะมันขึ้นกับความพร้อมของแต่ละคนโรคภัยไข้เจ็บเราไม่รู้ใช่ไหมครับอย่างผมเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเข็มแรกผมไม่ได้เตรียมตัวเลยผมไปแบบปกติเลยเพราะว่าผมคิดว่าเป็นเชื้อตายไงนะฮะเป็นเชื้อตายฉีดยังไงก็ไม่มีผลหรอกแล้วฉีดไปก็ไม่ภูมิก็ไม่ขึ้นด้วยผมคิดอย่างนั้นในเข็มที่1 นะครับผมก็เลยไปฉีดเลยปรากฏว่าวันที่ผมฉีดเนี่ยก็มีข่าวเรื่องของการมีอาการนะครับที่ระยองเกิดขึ้นนะหลายคนเลยผมก็ตกใจว่าอ้าวเอ้ยไม่ดีแล้วถ้างั้นเราต้องเตรียมตัวให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับที่ผมไปฉีดเนี่ยผมทำตามที่หมอแนะนำเลย1ก็คือว่านอนให้พอนะครับทำร่างกายให้แข็งแรงนะครับเมื่อคืนผมเข้านอนเร็วตื่นสายนะครับแล้วก็ไปฉีดวัคซีน2คือไปฉีดตอนเช้านะครับไปฉีดแล้วจะได้มีการรอดูอาการได้ยาวๆถ้าเราไปฉีดช่วงเย็นนะครับแล้วเรามีอาการแล้วพวกศูนย์การแพทย์มันปิดเนี่ยโอกาสที่เราจะไม่ได้รับความช่วยเหลือก็มีเพราะนั้นไปฉีดตอนช่วงเช้าคนเยอะหน่อยไม่เป็นไรนะครับ3ไม่กินกาแฟครับอันนี้ผมก็เพิ่งรู้นะครับจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องของกาแฟแต่ว่ามันเป็นเรื่องของปัจจัยทุกอย่างทั้งยาทั้งกาแฟทั้งทุกอย่างที่จะทำให้หลอดเลือดมันหดตัวได้หรือมีความดันโลหิตสูงขึ้นได้โอเคไหมครับนะเพราะฉะนั้นวัคซีนห่วยวัคซีนดีเราไม่รู้มันเป็นปัจจัยที่เราคุมไม่ได้แต่เราคุมร่างกายของเราได้ทำตัวให้พร้อมที่สุดนะครับถ้าตามคำแนะนำเลยเนี่ยบอกงดกาแฟ3วันเลยนะครับก่อนหลังเลยวันนี้ผมยังไม่ได้ทานกาแฟเลยนะง่วงนอนมากเลยพรุ่งนี้ก็จะไม่ทานกาแฟเพราะว่าผลข้างเคียงอาจจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นอีกหลายวันนะครับทีนี้ฉีดวัคซีนก็จะมีช่วง critical period เนี่ย30นาทีแรก30นาทีแรกเนี่ยเราจะนั่งรออยู่ที่เราฉีดนะครับหลังจากนั้นเราต้องมอนิเตอร์ตัวเองอีก3วันนะครับเพราะนั้นไม่มีอะไรผมก็ไม่กล้าไลฟ์เลยนะครับผมไม่กล้าไลฟ์ไปที่ตอนที่ผมฉีดวัคซีนเพราะว่าผมยังไม่รู้ว่าจะมีอาการข้างเคียงหรือเปล่านะครับแล้วช่วงนี้ผมค่อนข้างวีคเพราะว่าผมยังเคี้ยวไม่ได้จากการผ่าตัดกรามผมก็ไม่รู้ว่าผมหิวผมหมดแรงผมมึนหัวเนี่ยจากวัคซีนหรือจากอะไรเพราะนั้นผมก็จะเซฟตัวเองไว้ว่าช่วงนี้ก็จะป้องกันตัวให้ดีที่สุดนะครับนะทีนี้ในส่วนของพวกเราเนี่ย
นะครับก็วัคซีนตอนนี้ค่อนข้างแน่นอนเพราะซิโนแวคเข้ามาอีกเป็น10ล้านเลยนะครับค่อนข้างแน่นอนว่าเหลือแน่ๆการลงทะเบียนนะครับเอาคนแก่ไปลงทะเบียนเอาผู้ป่วยไปลงทะเบียนเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จนะครับมีแค่จังหวัดอะไรนะฮะลำปางใช่ไหมครับที่สามารถลงทะเบียนได้ 200,000 คนนะครับของจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยลงไปหลักหมื่นเท่านั้นเองถ้าผมดูไม่ผิดนะฮะมีทางสาธารณสุขแจ้งผมว่าตั้งเป้าว่าจะฉีดประมาณ 160,000 นะแต่ลงทะเบียนไป 16,000 เองนะครับเพราะนั้นวัคซีนจะเหลือแน่ๆนะครับซึ่งรัฐบาลคงจะนะครับ เปิดโอกาสให้คนทั่วไปคนทั่วไปก็คืออายุ18ถึง59นะครับฉีดวัคซีนได้นะครับก็ถึงตอนนั้นก็ลงทะเบียนเลยครับนะลงไปได้เลยนะจะเอายี่ห้อไหนก็แล้วแต่เขาอะนะครับเพราะฉีดยี่ห้อไหนก็ได้เพราะว่าสุดท้ายมันต้องฉีดหลายยี่ห้อไงครับเราก็ลองมาเทียบกันก็ได้นะผมฉีดซิโนแวคถ้าคุณได้ฉีดแอสตราเซเนกาเราก็มาดูกันว่าแต่ละคนมีผลยังไงบ้างนะครับกระจายความเสี่ยงออกไปฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดแล้วก็ในเวลาที่เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าคุณออกจากบ้านวันนี้คุณไปทำงานวันนี้คุณก็มีสิทธิ์ที่จะเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโควิดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้รับวัคซีนเนี่ยจะทำให้มันมีไทม์ไลน์ชัดเจนว่าประเทศไทยจะมี herd immunity หรือภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยทันสิ้นปีนี้หรือเปล่านะครับทำไมมันต้องทันสิ้นปีนี้ทุกท่านฮะเพราะทั้งโลกอ่ะเขาฉีดกันไปไกลแล้วนะครับหลายประเทศฉีดไปที่ 40% แล้วนะครับประเทศไทย 1% เท่านั้นเองนะครับและประเทศที่ฉีดไป 40 กว่า%แล้วเนี่ยสิ้นปีนี้เขาอาจจะไปถึง 60% 70% และเขาจะเปิดประเทศครับเขาจะเริ่มเดินทางข้ามประเทศครับเพราะถ้าเขาเดินข้ามประเทศไทยไปเขาไม่มาเที่ยวประเทศไทยเขาไปเที่ยวที่ประเทศอื่นก่อนเขาไม่มาลงทุนในประเทศไทยเขาย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่นเพราะพร้อมจะผลิตก่อนประเทศไทยจะเสียโอกาสครั้งมหาศาลการท่องเที่ยวจะอาจจะไม่ฟื้นการค้าการลงทุนอาจจะไม่กลับมานะครับถ้าสิ้นปีนี้เรายังไม่มี herd immunity เข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องของการเมืองนะว่าเราชอบยี่ห้อไหนและมันมีประเด็นอะไรอยู่ตอนนี้ด้วยศักยภาพของรัฐบาลนี้เดือนนี้มีแค่ซิโนแวคก็ต้องฉีดซิโนแวคนะครับและถ้าเดือนหน้านะครับเดือนหน้าหรือเดือนถัดไปมันมีวัคซีนตัวอื่นฉีดซ้ำได้นะครับฉีดซ้ำได้อย่างตัวผมก็คิดอยู่แล้วว่าถ้าฉีดซิโนแวคไปนะครับนะแล้วเชื้ออินเดียเข้ามาเนี่ยผมก็ต้องหาวัคซีนตัวอื่นฉีดแน่นอนนะครับซึ่งจะฉีดตัวไหนอย่างไรนั้นไม่ใช่ฉีดเข็ม1ยี่ห้อ1เข็ม2ยี่ห้อ1ไม่ใช่นะครับฉีดให้ครบโปรแกรมของเข็มที่ของทั้งโปรแกรมของยี่ห้อนั้นๆก่อนประเภทนั้นๆก่อนนะครับแล้วต้องคุยกับคุณหมอว่าเราจะฉีดวัคซีนประเภทอื่นได้นั้นห่างจากประเภทแรกนั้นนานเท่าไหร่นะครับถ้าไฟเซอร์มาผมก็อยากฉีดไฟเซอร์แอสตราเซเนกามาก็เอานะครับผมก็อยากฉีดแอสตราเซเนกาแต่วันนี้ผมต้องฉีดซิโนแวคตามโควต้าที่ผมได้รับก่อนนะครับนี่เป็นความรับผิดชอบของผมที่ผมจะต้องเข้าประชุมสภาในสิ้นเดือนนี้โอเคไหมครับทีนี้ไทม์ไลน์เป็นยังไงก็ติดตามในข่าวเลยครับผมไม่กล้าพูดไทม์ไลน์เองเพราะว่ามันอาจจะกลายเป็นเฟคนิวส์ได้แล้วก็กลายเป็นเรื่องที่มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราไม่รู้ว่าอะไรจะเป็นยังไงจนกว่าเราจะเห็นจริงๆของไทม์ไลน์ว่ามีการนำเข้าวัคซีนแล้วนะครับแต่มันมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจริงๆเพราะมันมีการดิ้นรนจากหลายฝ่ายนะครับมิถุนาเนี่ยจะเป็นเดือนหลักของการนำของการเข้าของวัคซีนล็อตใหญ่ของ AstraZeneca แน่ๆนะครับตอน Pfizer พูดนะพูดว่ากลางปีกลางปีผมก็ไม่รู้ว่าเดือน6เดือน7เดือน8นะครับผมไม่ทราบนะครับJohnson & Johnson เนี่ยเข้าแน่เพราะจดทะเบียนแล้วนะครับแต่ว่ามันมีบางประเทศระงับใช้นะตอนนี้อันนี้ต้องบอกนะครับคือทุกประเทศเนี่ยมันมีการระงับใช้บางช่วงของแต่ละยี่ห้ออยู่แล้วนะอันนี้ทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมระงับที่ประเทศนี้แล้วประเทศไทยยังนำเข้าคือมันคนละซีกโลกเลยมันไม่เหมือนกันนะครับแค่เราต้องเอาบทเรียนของการอาการไม่พึงประสงค์ของแต่ละประเทศเนี่ยมาเทียบเคียงดูแล้วก็จัดกลุ่มในการฉีดให้เหมาะสมนะครับกับคนในประเทศไทยนะครับเขียนไหมฮะซึ่งมีโอกาสมากว่าถ้าไฟเซอร์มานะครับในช่วงปลายปีนะครับหรือเป็นช่วงท้ายที่ทุกคนฉีดยี่ห้ออื่นไปแล้วนะครับเด็กอายุน้อยกว่า18เนี่ยอาจจะได้ฉีดไฟเซอร์
นะครับผมก็รอว่าไอ้ลูกสาวผมจะได้ฉีดหรือเปล่านะครับนะแต่ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะรุ่นอายุอย่างผมหรืออย่างหลายๆท่านที่ติดตามอยู่นี่นะครับก็ฉีดตามสล็อตของโควต้าที่รัฐบาลจัดไว้ได้นะครับแต่ถ้าโมเดอร์นามาเนี่ยเอกชนจะเป็นหัวหอกในการประกาศเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเองแน่นอนนะครับเพราะเป็นการนำเข้าโดยเอกชนนะครับโอเคก็สรุปนะครับเรื่องวัคซีนก็ไปตามดูใน YouTube ได้นะครับถ้าเป็นคนพิโรเลยเนี่ยผมก็ติดตามแนะนำให้ติดตามของคุณหมอวีรพันธ์นะครับ Dr. V Channel นะครับทุกเช้าเลยผมก็ฟังทุกเช้านะครับว่าตอนนี้สถานการณ์อะไรเป็นยังไงแล้วบ้างนะครับแล้วผมก็มีโอกาสโทรหาคุณหมอตลอดว่าผมเอายังไงดีตอนนี้ผมจะทำยังไงดีเป็นต้นนะครับทีนี้มีข้อน่ากังวลนิดนึงคือตอนนี้นะครับสิ่งที่มันน่ากังวลคือผมฉีดเข็มแรกนะครับ3อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมครับทีเนี้ยผมก็มีการคุยกันในพักว่าเข็มที่2เนี่ยในเมื่อมันเป็นซิโนแวคเหมือนกันเนี่ยเราไม่น่าจะต้องเข้ามากรุงเทพเพื่อฉีดอีกจริงไหมครับทุกคนนะน่าจะฉีดที่โรงพยาบาลพุทธได้เลยหรือที่โรงพยาบาลพิษณุโลกได้เลยของพิษณุโลกใช่ไหมครับแต่ทำไมผมต้องขับรถเข้ามาที่นี่เพราะว่าทางสภาว่าไม่พร้อมนะครับไม่สามารถประสานข้อมูลแล้วก็สต็อกของพิษณุโลกได้มันเหมือนตอนนี้ฐานข้อมูลไม่ใช่ฐานข้อมูลใหญ่ที่ระดับประเทศนะครับนะแต่เป็นฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานที่รับโควต้าไปฉีดนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมไม่สามารถที่จะไปลงทะเบียนแล้วก็ฉีดที่พิษณุโลกได้เพราะว่าฐานข้อมูลของผมอยู่ที่บำราศนราดูรโอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผิดหวังมากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องถ้ามีสภาผมต้องพูดเรื่องนี้แน่นอนเพราะว่าแบบเนี้ยมันจะทำให้ประชาชนต้องเดินทางเข้ามานะครับอย่างผมเนี่ยต้องขับรถเข้ามาเสียค่าใช้จ่ายแล้วถ้าไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วถ้าผมไม่มีเงินจะทำยังไงใช่ไหมครับเสียค่าใช้จ่ายต้องขับรถกลับมาที่กรุงเทพแล้วก็ถ้ามันเยอะๆครับมันเยอะๆมันก็จะเกิดการเดินทางของคนเพื่อมารับวัคซีนแล้วมันมีโอกาสติดเชื้อมากขึ้นเพราะคนมันเดินทางเยอะใช่ไหมครับจริงๆแล้วคุณต้องฉีดใกล้ไหนฉีดที่นั่นใช่ไหมฮะแล้วประสานฐานข้อมูลกันนะมันถึงจะทำให้การฉีดวัคซีนมันเร็วที่สุดคือคุณตู่เนี่ยนะฮะประยุทธ์เนี่ยบอกว่าสิ้นปีนี้ฉีดได้ร้อยล้านไม่มีทางเลยครับวันนี้ผมถามที่บำราศนราดูรเนี่ยฉีดวันนี้ฉีดได้600นะฮะได้600คือขั้นตอนมันเยอะมากนะครับในการที่จะเข้าไปรอคิวเนี่ยนะครับพอเข้าคิวไปปุ๊บเนี่ยก็ต้องฉีดเพราะคนหนึ่งเนี่ยใช้เวลานานกว่าจะได้ฉีดเพราะนั้นพอเวลานาน1วันมันเลยฉีดได้น้อยนะครับถ้าเกิดมันสามารถให้คลินิกฉีดได้นะครับกระจายมาทุกจังหวัดนะครับเชื่อมฐานข้อมูลเป็นฐานข้อมูลเดียวกันนะครับไม่ต้องพลาดว่าคนนี้ฉีดวัคซีนแล้วไปรับอีกเข็มนึงเป็นอีกชนิดนึงนะครับคนนี้ฉีดแล้วแต่ถูกเรคคอร์ดเป็นอันที่2ไม่1แหมประเทศไทยมันเป็นอย่างเงี้ยนะคือมันระบบของเรามันยังไม่ดีอะครับเนาะแล้วมันก็ไม่ได้ทำไว้รองรับพวกนี้ทั้งที่เรามีสมาร์ทการ์ดที่เป็นบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เราก็ยังไม่สามารถทำเรื่องฐานข้อมูลนี้ได้ดีอันนี้ผมก็ส่งข้อมูลนี้ให้กับทางทีมงานของพรรคที่ติดตามเรื่องของสถานการณ์โควิดแล้วนะครับว่าเราจะต้องเสนอต่อรัฐบาลยังไงบ้างเพราะถ้ามิถุนาเราต้องฉีดกันเป็น10ล้านโดสเลยครับมันจะเกิดมหากรรมการฉีดมหาศาลเลยแล้วถ้ามันไม่สะดวกเรื่องการเดินทางนะครับมันกลายเป็นต้องเดินทางไกลเพื่อมาฉีดวัคซีนแบบนี้หรือไม่รองรับการทำงานของคนที่มันต้องเดินทางไปเดินทางมาก็จะทำให้กระบวนการฉีดวัคซีนเนี่ยสะดุดแน่นอนนะครับโอเคไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ผมจะฝากถึงรัฐบาลด้วยนะครับอ่ะท่านใดมีข้อคำถามท่านใดมีอะไรอยากซักถามแลกเปลี่ยนก็เชิญได้นะครับจะได้เล่าสู่กันฟังอันไหนผมตอบได้ผมตอบเลยอันไหนผมตอบไม่ได้เดี๋ยวจะไปหาคำตอบมาให้นะครับแล้วก็จะมาโพสต์บอกทุกท่านไว้นะครับตอนนี้แอปหมอพร้อมเนาะผมก็มีโอกาสได้ลองเข้าไปดูนะครับก็ใช้ลงทะเบียนวัคซีนได้จริงๆแต่ก็ยังจำกัดอยู่ในกลุ่มที่เขาจองไว้นะครับก็คือกลุ่มเสี่ยงนะแล้วก็เป็นกลุ่มของผู้สูงอายุนะครับเดี๋ยวต้องลองดูว่าของกลุ่มประชาชนทั่วไปจะเปิดเมื่อไหร่นะครับ
ถ้าใช้แอปไม่ได้ก็ใช้ไลน์หมอพร้อมนะครับใช้ไลน์หมอพร้อมดีกว่าแอปพร้อมกว่าแอปนะครับก็ฮะคุณหมอบอกเขาไม่เก่ง IT ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าช่วยไปทำให้เก่งเร็วๆด้วยถ้าไม่เก่งก็ไปจ้างคนอื่นทำได้แล้วนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมเอามาฝากกันนะเพราะว่าผมไม่ใช่รัฐบาลจริงๆสสรัฐบาลต้องพูดเรื่องนี้นะครับเชิญชวนประชาชนไปฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็ประโคมกันเยอะๆแล้วเปิดเผยข้อมูลให้กว้างที่สุดนะครับว่าฉีดวัคซีนแล้วเป็นยังไงแต่ว่าอันนี้ผมเป็นสสฝ่ายค้านแต่ผมมาพูดในฐานะของคนคนหนึ่งนะครับที่คิดว่าเราต้องรับผิดชอบในการที่เราจะเข้ามารับวัคซีนนะครับแล้วก็ประเมินทุกอย่างในความรู้ความเข้าใจที่มันถูกต้องไม่อยู่ที่ดราม่าไม่อยู่ที่เฟคนิวส์นะครับแล้วก็ทำสิ่งที่ถูกต้องตามเวลาที่เหมาะสมนะครับคุณผู้การเหรอครับซีโนแวคฉีดมาแล้วเป็นยังไงก็ยังไม่มีอาการอะไรเลยครับยังไม่มีไข้ยังไม่ปวดนะครับไม่มีอาการอัมพาตอัมพฤกษ์อะไรนะครับแต่อย่างที่บอกว่าผมร่างกายปกติมากผมแข็งแรงนะครับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่มีเบาหวานนะครับความดันปกตินะเพราะนั้นเนี่ยมันใช้ตัวผมเป็นตัววัดไม่ได้นะครับเอาว่าถ้าคนร่างกายปกติผมว่าผ่านหมดทุกคนแน่ๆแต่ว่ามันก็จะมีอาการกับคนที่ร่างกายมีคอนดิชันบางอย่างซึ่งผมไม่รู้นะครับแต่ว่าคุณหมอยืนยันอย่างนี้ก็คือว่าทุกอาการที่เกิดขึ้นรักษาหายได้นะอันนี้ผมไม่ได้คอนเฟิร์มเองนะคุณหมอเป็นคนคอนเฟิร์มนะครับทุกอาการไม่ประสงค์ที่เกิดขึ้นนะรักษาหายได้เพราะนั้นก็อยู่ที่ว่าพอฉีดเสร็จแล้วก็อย่าเพิ่งรีบกลับบ้านมอนิเตอร์ตัวเองให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ภายใน3วันนี้อย่าเพิ่งประมาทอย่าเพิ่งทำอะไรทำให้ร่างกายอ่อนแอแล้วก็อย่าใช้ปัจจัยที่ทำให้เกิดการหดตัวของหลอดเลือดนะครับหรือเพิ่มความดันไอ้ตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะครับโอเคเนาะคุณคำพูดไม่เท่ากับการกระทำนะครับโรงพยาบาลแต่ละจังหวัดก็มีอยู่แล้วไม่ต้องเดินทางไปรอทำงานให้ง่ายขึ้นใช่ครับเนาะอันนั้นในช่วงมิถุนาผมว่าเป็นงั้นแน่ๆที่วัคซีนจะกระจายทั่วประเทศนะครับแต่ช่วงนี้ผมฉีดในโควต้าแรกๆเลย 200,000 โดสแรกนะครับเพราะนั้นมันก็ต้องมาฉีดที่ศูนย์ที่เขาเก็บสต็อกของวัคซีนไว้นะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็สสก็ได้มาฉีดนะครับคุณธเนศบอกประเทศไทย 1.0 นะครับนะก็ยิ่งทำยิ่งถอยหลังนะครับแล้วก็ผมพบว่านะครับหลายปัจจัยเนี่ยประเทศไทยไม่อยากเจริญจริงๆด้วยนะครับโดยเฉพาะรัฐราชการนะครับ อะไรที่ทำเป็นดิจิตอลได้อะไรที่เปิดเป็นแพลตฟอร์มได้นะครับอะไรที่เป็นข้อมูลสาธารณะที่ประชาชนจะเข้าถึงได้เนี่ยไม่ทำทั้งที่รู้ว่าทำแล้วมันดีนะครับแต่ทำแล้วมันโป้ไงทำแล้วมันต้องเปิดเผยตัวเองเพราะนั้นก็ปิดไว้เป็นกระดาษ A4 อยากได้ก็ทำหนังสือไปขอแล้วก็ไปรื้อในแฟ้มพอน้ำท่วมก็หายชอบแบบนี้นะครับคุณพัทิลานะครับขอบคุณนะครับคุณต้นนะบอกว่าฐานข้อมูลเก่าใช้ยานยากมากถูกต้องนะครับคุณวิไลพรกลัวฉีดแล้วตายนะครับก็มีความเสี่ยงทั้งคู่นะการฉีดกับไม่ฉีดนะครับมีโอกาสที่เราจะตายทั้งคู่พูดตรงๆนะครับแต่การฉีดมีโอกาสตายน้อยกว่ามากนะครับนะคือถ้าตอนเราติดโควิดเราไม่รู้ติดเมื่อไหร่แต่เราฉีดวัคซีนเรารู้ทันทีว่าเราติดตอนนี้แล้วนะเราป้องกันตัวเองได้เราอยู่ใกล้ๆแพทย์เราแก้ไขปัญหาคอนดิชันส่วนตัวของเราได้แต่ถ้าเราติดโควิดเราไม่รู้ติดเมื่อไหร่ไงครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าความเสี่ยงของการฉีดวัคซีนน้อยกว่าจริงๆครับน้อยกว่าเยอะมากด้วยนะครับฟังแล้วสบายใจขึ้นนะครับเนาะโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับตอนนี้มีการทำประกันเรื่องของการฉีดวัคซีนแล้วแพ้ด้วยนะครับหรือว่ามีอาการที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นมีประกันได้นะครับซึ่งต้องลงทะเบียนนะอันนี้ผมเห็นแวบๆนะยังไม่รู้ที่ไหนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาโพสต์ให้ดูนะครับขอหาแหล่งอ้างอิงที่มันชัดเจนก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะได้มั่นใจขึ้นคือถ้าผมเป็นนายกผมบอกเลยฉีดทุกคนนะผมฉีดเป็นคนแรกนำเลยนะครับเขาฉีดจากขวดดูดซิโนแวคมาฉีดเลยนะแล้วก็ประชาชนฉีดเลยใครที่มีผลกระทบผมรับผิดชอบหมดจ่ายให้เท่าไหร่เนี่ยคือนายกต้องทำอย่างเงี้ยไม่ใช่ไปทำแบบไอ้สิ่งที่ทำให้ประชาชนแบบสงสัยว่านี่กูจะฉีดดีหรือเปล่าเนี่ย นะครับนะ
คุณวิไลพรเคยเป็นโรคไตนะครับโรคไตผมไม่คิดว่านะครับจะทำให้เกิดการแพ้วัคซีนนะครับแต่ยังไงปรึกษาแพทย์นะครับปรึกษาแพทย์ที่ดูแลคุณวิไลพรโดยตรงเลยนะครับคุณน้องเพชรน้องพลอยอยากพะเยามีบ้างนะครับนะครับก็ช่วยกันเลือกตั้งนะครับชนะขั้วอำนาจเก่าของคุณธรรมนัสให้ได้นะครับทำประกันแพ้วัคซีนได้ที่เซเว่นแล้วนะเซเว่นทำอะไรก็ได้นะครับคุณธเนศถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลน่าจะการได้ดีกว่ามากก็ผมมั่นใจว่าวิธีคิดเราดีกว่ามากนะครับแต่ประสบการณ์ในการบริหารราชการเราก็ยังน้อยเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้เวลาเราเติบโตขึ้นนะครับเราจะพร้อมที่จะดูแลประเทศนี้แน่นอนนะครับฉีดแล้วตายเราก็ไม่รู้เกิดขึ้นกับใครนะครับคุณอ๋องส่วนตัวฉีดใช่ครับคุณสุนทรครับก็ฉีดแล้วตายคือมันยังมันแหมก็ผมก็ไม่อยากจะพูดเหมือนแพทย์ 100% นะครับหมอเขาก็บอกว่าฉีดแล้วตายมันก็เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยจริงๆนะก็อันนี้ผมไม่พูดแทนละกันก็ไปฟังจากทางคุณหมอหลายท่านนะครับโดยเฉพาะจากฝั่งศิริราชที่อธิบายเรื่องนี้ไว้เยอะมากนะครับคุณลุงวิไลวันนะครับฉีดแล้วเป็นไงบ้างผมก็ปกติดีครับไม่ได้มีอะไรแล้วก็ไม่รู้มีภูมิคุ้มกันด้วยหรือเปล่านะครับ นะครับแต่เชื่อว่ามีระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ายังไงวัคซีนเชื้อตายก็ได้ผลระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไฟเซอร์จะได้ฉีดหรือไม่นี่ผมไม่ทราบจริงๆนะครับแต่จะมีการนำเข้าแน่ๆนะครับ 10-20 ล้านโดสนะครับคุณพีทนะเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณนะครับคุณณัฐวิทย์นะครับสู้ๆขอบคุณนะครับคุณณศิลาบอกว่านริษานะครับขอบคุณให้ข้อมูลนะครับขอบคุณนะครับผมมีอะไรก็จะมาเล่าให้ฟังอย่างนี้แหละนะแต่ขอเล่าข้อมูลที่มันชัวร์ๆไว้นะครับไม่เล่าข้อมูลที่ผมยังไม่รู้นะครับโอเคนะก็ไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนกันนะครับเชิญชวนทุกท่านเลยจริงๆนะครับแล้วก็แต่ท่านก็พวกเราที่เป็นส.ส.ก็ทำหน้าที่ในการทำให้ข้อมูลมันเปิดเผยมากที่สุดนะครับเพื่อประชาชนจะตัดสินใจได้นะครับว่าจะประเมินตัวเองประเมินความเสี่ยงประเมินอะไรให้กับครอบครัวได้ยังไงบ้างแต่ต้องยืนยันด้วยกันครับไม่ว่าใครจะด่าผมหรือชมผมก็ไม่รู้นะครับแต่ผลจากการฉีดวัคซีนนะครับอันตรายที่เกิดจากการฉีดวัคซีนน้อยกว่าอันตรายที่เกิดจากการติดเชื้อโควิดแน่นอนนะครับนะแน่นอนแล้วก็เราจำเป็นต้องเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ให้เร็วที่สุดนะครับให้ทันเรื่องของจังหวะทางเศรษฐกิจของโลกนี้นะครับเรื่องการเรื่องการกินยานะครับไม่ว่าจะเป็นเพนิซิลินแอมอกซีนะครับหรือยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยปรึกษาแพทย์อย่างเดียวเลยครับนะปรึกษาแพทย์อย่างเดียวเลยนะครับผมไม่กล้าตอบที่นี่นะครับโอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมาถึงตอนนี้นะครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับน่าจะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงนะครับเข้าถึงส.ส.ของเขาได้มากขึ้นนะครับก็ช่วยกันแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนของท่านนะครับได้ดูได้ชมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมตอบคอมเมนต์ช่วงสุดท้ายนะครับประชุมสภาวันไหนนะครับก็เปิดประชุมสภาวันที่22ครับแล้วก็จะเปิดซึ่ง22เป็นวันเสาร์นะครับเราก็จะประชุมสภาครั้งแรกวันที่27พฤษภาคมครับโดยจะขึ้นโดยจะพิจารณาพรก.กู้เงินนะครับซอฟโหลดคุณชัยรัตน์นะครับบอกว่าสลิ่มพูดว่าสสฝ่ายค้านฉีดกันหมดแล้วแต่ต้องการปวดรัฐบาลยังให้ข่าวในทางลบนะครับข่าวในทางลบไม่ได้ออกมาจากสสนะครับข่าวในทางลบเกิดมาจากการที่ประชาชนไม่ไว้ใจรัฐบาลนะครับและมีการปิดบังข้อมูลหลายด้านทำให้เกิดเฟกนิวส์แล้วก็เกิดข่าวในทางลบหรือข่าวลือมากมายนะครับสิ่งที่สสฝ่ายค้านพยายามทำที่สุดคือการทำให้รัฐบาลเนี่ยทำตามมาตรฐานโลกให้ได้นะครับการฉีดวัคซีนหลากหลายตัวกระจายความเสี่ยงแล้วก็ฉีดวัคซีนให้ได้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็เยียวยาประชาชนจากการถูกผลกระทบจากมาตรการของรัฐโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจให้ได้มากที่สุดสสฝ่ายค้านพูดวนกันอยู่แค่นี้แหละครับไม่ได้พูดเรื่องข่าวร้ายเรื่องการฉีดซิโนแวคเลยยังไม่เคยพูดเลยนะครับเราพูดแค่ว่าซิโนแวคเนี่ยมันป้องกันโรคได้น้อยป้องกันการกลายพันธุ์ไม่ได้แต่ตอนนี้มันต้องฉีดไงมันมีแค่นี้ก็ต้องฉีดใช่ไหมครับคุณชัยรัตน์นะไม่เป็นไรครับคนจะไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจนะครับคนที่จะตั้งใจไม่เข้าใจก็จะตั้งใจไม่เข้าใจก็จะด่าผมด่าพรรคฝ่ายค้านต่อไปนะครับไม่เป็นไร
นะครับก็ใช้ข้อมูลในการต่อสู้กันในทางข้อมูลนะครับโอเคนะครับอ่ะขอบคุณให้ติดตามนะครับขอกดแชร์ได้ไหมครับเนาะให้กับทางพ่อแม่พี่น้องที่เป็นเพื่อนของท่านใน Facebook ได้รับรู้ด้วยกันนะครับอ้อประชาสัมพันธ์สุดท้ายครับผมก็คือตอนนี้คนที่ลงชื่อที่จะเรียนคอร์สพัฒนาภาวะผู้นำกับผมนะครับก็ตอนนี้ลงมาแล้ว2รุ่นนะครับรุ่นละ15คนนะครับตอนนี้ทะลุไปจะ40คนละนะครับก็จะทยอยจัดไปเรื่อยๆนะครับคอร์สนึงก็ใช้เวลาทั้งหมด7ครั้งประมาณ2อาทิตย์นะครับก็เสร็จล็อตที่1ก็จะไปล็อตที่2ล็อตที่3ก็ลงทะเบียนมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวถ้าพี่น้องในจังหวัดพิษณุโลกลงทะเบียนกันเยอะๆแล้วนะครับถ้าผมเห็นว่ายังมีความจำเป็นที่จะเปิดให้กับพี่น้องในจังหวัดอื่นนะครับก็จะเปิดด้วยนะครับแต่ว่าผมขอให้ลำดับความสำคัญกับพี่น้องในจังหวัดพิษณุโลกก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสได้เจอกันด้วยนะครับโอเคนะถ้าใครอยากสนใจที่จะลงทะเบียนนะครับเรียนหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำกับสส. อ๋องนะครับสอนแบบบ้านๆเข้าใจง่ายๆนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยแล้วก็เหมาะกับคนทุกวัยทุกอาชีพทุกแบบเลยนะครับจะเป็นลูกน้องลูกพี่จะเป็นคนเดียวที่ทำงานตัวคนเดียวก็ยังเรียนได้เลยนะครับก็ไปลงทะเบียนกันเยอะๆนะครับเราจะได้พัฒนาตัวเองแล้วก็เมื่อเราพัฒนาตัวเองได้เราดูแลองค์กรของเราดีขึ้นเราดูแลครอบครัวเราดีขึ้นเราดูแลสังคมร่วมกันได้ดีขึ้นผ่านการที่เรามีภาวะผู้นำที่ดีขึ้นด้วยนะครับก็ไปลงทะเบียนกันตามที่ผมเคยโพสต์ไว้ข้างล่างนะครับก็ไปลองย้อนดูนะครับโพสต์เก่าๆหรือว่าเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับก็ไปลงทะเบียนด้วยกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้นะครับเข้มแข็งเอาไว้มีอะไรให้ผมรับใช้ติดต่อได้เสมอนะครับตอบช้าบ้างเร็วบ้างแต่จะไม่มีทางพลาดนะครับจะตอบทุกอย่างประสานงานให้ท่านทุกอย่างเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องอย่างเต็มที่นะครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย